ก็คือการนำข้อมูลไปใช้คือการเลือกแบบแล้วก็มาดูแบบว่าเราต้องการแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับการเลือกแบบนะครับก็คือ1เนี่ยเราทำไปแล้วแบบจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแบบที่เลือกเนี่ยมีเป็น10เป็นพันแบบนะครับฉะนั้นจะส่งไปที่ journal ชื่อไหนก็ลองดูในลิสต์ตรงนี้หรือว่าแบบที่เราใช้อยู่เป็นประจำคืออะไรก็เลือกตามนี้ได้แบบพวกนี้ถ้ามันมีไม่ครบโหลดมาได้นะครับถ้าเกิดว่ามันหายเดี๋ยวผมจะมีวิธีการดาวน์โหลดมาให้ว่าตัวอย่างนะครับสมมติว่าอาจารย์ไปเจอชื่อ journal ชื่อนึงแล้วอยากจะดูว่ามันมี format เข้าไปใน endnote ไหมจะดาวน์โหลดมาก็คือจะใช้ปุ่มนี้นะครับ help นะครับทำไหมครับก็คือถ้ามันไม่มีอยู่ในลิสต์หรือว่าเราไปทำ Vancouver เจ๊งไปแล้วครับต้นฉบับเป็นแป้จนมันไม่รู้ว่าของเดิมมันเป็นยังไงเราจะโดดกลับซ้ำเนี่ยจะมีคำว่า web style finder เห็นไหมครับอันนี้มันจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตต้องต่อกับอินเทอร์เน็ตลองกดที่ web style finder ครับทำไหมครับกดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเว็บสไตล์ไฟเดอร์อันนี้มันต้องออกกับอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ทีนี้มันจะได้แบบนี้มาเห็นไหมครับทีนี้มันก็จะให้อาจารย์พิมพ์เนี่ยชื่อ journal เข้าไปหรือเรารู้แบบเราก็ใช้นี้หรือสำนักพิมพ์ก็ได้อ่านไหมครับสมมติว่าอาจารย์จะตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ Elsevierเราก็จะพิมพ์ตรงนี้ว่า Elsevier ถูกไหมครับหรือถ้าอาจารย์รู้จักชื่อ journal ก็จะพิมพ์ journal หรือถ้าเรารู้ว่า Vancouver จะเรียก Vancouver กลับก็กดตัวนี้ว่า Vancouver สมมติว่าจะเป็น journal ชื่ออะไรมีไหมครับอาจารย์ลองพิมพ์สมมติว่า Lancet พิมพ์ Lancet แล้วก็ apply ดูอย่างเงี้ยครับนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะดูว่าเวลาเราเจอชื่อแบบแล้วเราจะเลือกแบบนะครับสมมติว่าเจอ Lancet ทันไหมครับทันไหมครับทีนี้เราพิมพ์ Lancet ลงไปอย่างนี้ครับเราจะเจอ Lancet ทันไหมเอ่ยเสร็จแล้วไอ้แบบตัวนี้เราจะไปฝังในโปรแกรมในเครื่องของเราครับทำยังไงก็คือจะมีปุ่มที่เรียกว่า Download เห็นไหมครับจะมีปุ่ม Downloadฉะนั้นให้เรากดปุ่ม download ทีนี้ถ้าเป็น Google Chrome อะไรก็แล้วแต่ให้เปิดขึ้นมาเลยครับจะได้ทำขั้นตอนให้มันสั้นลงก็คือเปิดมาปุ๊บมันจะได้หน้าตาแบบนี้ทันไหมครับเอาใหม่นะครับก็คือปกติเนี่ยเวลาเราดาวน์โหลดปุ๊บมันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเห็นไหมครับก็คือดาวน์โหลดมาแล้วปุ๊บให้เราเปิดคือ open มันขึ้นมาทำไม่เอ่ยคือแล้วแต่เบราว์เซอร์ที่ใช้นะครับว่าเราใช้เบราว์เซอร์อะไรเสร็จแล้วมันจะได้หน้าตาแบบนี้ก็คือเปิดมาปุ๊บนี่นะครับเปิดมาก็ได้หน้าตาแบบนี้ทันไหมครับเพราะได้หน้าตาแบบนี้หมายถึงว่าอาจารย์แค่กดปุ่มนี้ครับ File แล้ว Save As แล้วก็ตั้งชื่อมันก็จะตั้งไว้นะว่า Save As Name คือถ้ามันมีอยู่แล้วมันอาจจะทำเป็น Sum Copy หรือเราจะตั้งชื่อใหม่แล้วตอนนี้ก็คือการเซฟแบบเข้ามานั้นแบบที่ให้ก็คือเป็นมาตรฐานทั่วไปแต่ว่ามันจะมีปรับเข้ามาเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเก่า APA ยังเป็นเวอร์ชันแค่5อยู่เลยอาจจะมี6 7ตามมาแล้วเราจะปรับดูว่ามันมีเวอร์ชันอะไรล่าสุดเราก็ใช้วิธีการดาวน์โหลดจากตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือการเซฟแอสแล้วก็เซฟออกไปอันนี้คือแบบที่เราเซฟเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้าต่างเองอันนี้คือถ้าแบบไม่ครบนะครับไปดาวน์โหลดมาได้จากเว็บ Style Finder ทีนี้เรามาดูต่อมานะครับเราก็จะเลือกเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการแก้แบบนะครับสมมติว่าจะเลือกแบบทำบรรณานุกรมอย่างเดียวก่อน
ฉะนั้นสมมติว่าผมเลือกเป็น Vancouver เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นแบบแรกนะครับต้องการนำไปเป็นแบบ Vancouver หน้าตาเป็นยังไงตรงนี้ Vancouver ของที่นี่เหมือนเป๊ะไหมครับต้องมีตัวหนาตัวเอียงอะไรหรือเปล่ามีไหมเหมือนเป๊ะเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยมาแก้ตรง Microsoft Word ว่าไอ้ตัวเลขยกอะไรทำยังไงอันนี้แบบแรกนะครับสมมติว่ารายการไหนที่ผมต้องการไปทำบรรณานุกรมอย่างเดียวให้เลือกเอาเมาส์วางแล้วก็กด Control ค้างไว้ก็คือเลือกเท่าที่เราจะใช้ครับเอาไปไม่กี่รายการตัวนี้จะเหมาะกับเวลาเราไปทำ PowerPoint ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้รุ่นเก่าเขาจะใช้แบบนี้ก็คือเอาไปทำ PowerPoint เสร็จแล้วคลิกขวาจะมีคำว่า copy formatted ครับ copy formatted เห็นไหมครับในแบบนี้หมายถึงว่าให้ไปทำบรรณานุกรมอย่างเดียวอย่างนี้นะครับก็คือผมจะไปปักเอาให้ดูว่าเป็นบรรณานุกรมอย่างเดียวอย่างเงี้ยเอาเมาส์คลิกขวาแล้วก็มาวางเงี้ยมันจะได้บรรณานุกรมแบบนี้ข้างหลังอย่างเดียวก็จะเรียงตาม A 1 2 3แล้วเลือกอะไรก่อนเนี้ยอันนี้คือแบบอย่างเดียวแบบนี้ก็คือวิธีการทำง่ายๆเมาส์คือเลือกแบบก่อนว่าเราจะใช้แบบไหนเสร็จแล้วก็เลือกรายการคือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกขวาแล้วก็ Copy Formatted ตอนนี้เราก็จะได้สำเร็จรูปมันทำให้อัตโนมัติเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูแบบที่2ที่เราต้องใช้การแก้แบบนี่แหละคือทำงานร่วมกับ Microsoft อาจารย์เปิดกระดาษเปล่าขึ้นมาเลยครับกระดาษเปล่าขึ้นมาเปิดกระดาษเปล่าขึ้นมาเลยครับทันไหมครับทีนี้สังเกตให้ดูให้ดีว่า EndNote กับ Microsoft Word รู้จักกันหรือยังต้องมีแท็บขึ้นว่า EndNote X7 ข้างบนแล้วถ้าไม่มีแสดงว่ามันยังทำงานร่วมกันไม่ได้ทีนี้บางเครื่องนะครับลงไปแล้วไม่เกิดไม่เห็นวิธีการดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยครับก็คือบางที Microsoft Word มันปิดไว้ครับให้เรากดที่ปุ่ม Fileแล้วก็มีคำสั่งว่า add in หรือว่าตรงนี้ครับ option option ตรงนี้เราก็ add in เห็นไหมครับตรงนี้นะถ้าเกิดว่า EndNote ถูกปิดไว้เนี่ยให้เลือกตรง manage ตรงนี้ว่าเป็น anti disable item ไว้ว่ามี EndNote ถูกปิดไว้เปล่าผมทวนให้ดูอีกครั้งนะครับบางทีเจอเครื่องที่ไม่มีเนี่ยให้กดที่ file แล้วก็ option แล้วก็เลือกคำสั่งว่า add in นะครับไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า size value เนี่ยต้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วเราก็กดตรงนี้ว่าถ้ามันยังไม่มีเนี่ยให้กดที่ disable แล้วถ้ามันอยู่ใน disable ให้เลือกแล้วก็ให้มันเป็น enable ซะมันจะได้กลับมาใช้งานได้แต่อันนี้เครื่องมันใช้ได้หมดนะครับก็คือไม่มีอะไรที่มัน disable นอกจาก powerpoint ในนี้ทันนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เริ่มมีงานไปเลยครับแบบแรกคือแบบไฟล์เดียวตรงนี้นะครับก็คือแบบไฟล์เดียวเหมือนกับการเขียนบทความเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มพิมพ์งานลงไปพิมพ์งานลงไปเนี่ยครับพิมพ์พิมพ์งานลงไปทีนี้เรามาดูการพิมพ์งานปุ๊บสมมติว่าผมจะมีการแทรกรายการบรรณานุกรมไปก็จะมีแบบที่1 นะครับเราจะทำได้กี่แบบเรามาดูว่าถ้าทำงานร่วมกับ Microsoft Word ไม่ต้องเลือกแบบก่อนนะครับก็จะมีแบบที่1เราจะวางตรงไหนนะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งคือ Microsoft Word เป็นตัวตั้งเราก็จะเอาเมาส์วางในตำแหน่งที่เราจะแทรกแทรกส่วนนี้เรียกว่า citation in text อย่างนี้นะครับความหมายของมันก็คือ citation in text คือการแทรกในเนื้อหาแล้วก็จะให้ทำที่เรียกว่าบรรณานุกรมให้ด้วยข้างล่างทีนี้มันจะมีด้วยกัน3แบบ4แบบนะครับก็คือ1เอาMicrosoft Wordเป็นตัวตั้งเอาเมาส์วางเสร็จจะวางตำแหน่งไหนให้เมาส์มันกระพริบเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Microsoft ไปที่ EndNote ครับทันไหมครับ
แล้วก็ดูว่ารายการไหนที่เราจะแทรกเอาเมาส์เลือกถ้ามากกว่า1รายการให้กดคอนโทรลค้างไว้ทีนี้พอเราเลือกปุ๊บจะให้มันวิ่งกลับไปที่ Microsoft Word ในตำแหน่งที่มันกระพริบจะมีลูกศรสีแดงทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับเขียนว่า insert citation เจอไหมครับเนี่ยลูกศรสีแดงฉะนั้นลูกศรสีแดงตัวนี้จะเป็นตัวพาไปว่าให้เอาอันนี้ไปในตำแหน่งเมาส์กลับพริบอาจารย์ก็กดตรงนี้เลยมันก็จะวิ่งมาที่นี่โดยอัตโนมัติเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็คือวิธีที่1คือเอา Microsoft Word เป็นตัวตั้งคือเราจะพิมพ์เสร็จแล้วก็ได้แล้วก็วางในตำแหน่งที่เราจะแทรกหรือเราจะพิมพ์ไปแทรกไปก็ได้ไม่ผิดนะครับทีนี้เรามาดูวิธีที่2วิธีที่2วิธีที่2นะครับก็คือเอา EndNote เป็นตัวตั้งครับ EndNote เป็นตัวตั้งให้ตอนนี้เราจะไม่เอาเมาส์วางในตำแหน่ง EndNote อาจารย์ก็เลือกว่ารายการไหนที่เราอยากจะได้ครับเอาเมาส์ไปวางเลยทันไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Microsoft Word ไปที่ Microsoft Word ทันไหมครับแล้วเราค่อยเอาเมาส์มาวางในตำแหน่งเช่นตำแหน่งที่เลยไปแล้วเนี่ยผมมันตำแหน่งแรกทันไหมครับเสร็จแล้วก็จะใช้คำสั่ง EndNote ตรงนี้กดที่คำสั่ง EndNote X7 แล้วก็ให้เลื่อนมาอันซ้ายมือสุดจะมีคำว่า insert เลือกตัวนี้ว่า insert selected citation ถามไหมครับตัวนี้หมายความว่าอันที่เราเลือกไว้แล้วในหน้าของ EndNote ให้มาแทรกในตำแหน่งที่ฉันวางเมื่อกี้นี้โดยใช้คำสั่งที่เรียกว่า insert selectedcitation ตัวนี้มันก็จะวิ่งเลือกอันที่เราเลือกเอาไว้ทวนวิธีแรกคือเอา Microsoft Word เป็นตัวตั้งเอามาวางในตำแหน่งแล้วก็เลือกกดลูกศรอันนี้คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2เอา EndNote เป็นตัวตั้งคือเลือกเสร็จแล้วก็กลับไปที่โปรแกรม EndNote แล้วก็ใช้คำสั่ง EndNote X7insert citation แล้วก็กด insert selected citation อันนี้ก็คือเป็นวิธีที่2ทีนี้เรามาดูวิธีที่3นะครับวิธีที่3เนี่ยไม่ห่างจาก Microsoft Word เลยไม่ไป EndNote ด้วยก็คือจะยก EndNote มาไว้ที่ Microsoft Word แทนเราก็จะใช้วิธีการกด X7 เหมือนเดิมแล้วก็เลือกตัวนี้ว่า insert citation เอาครับเปลี่ยนจาก select มาเป็น insert citation มันจะเจอหน้าต่างแบบนี้เพราะนั้นสมมติว่าผมจำได้ว่ามันมีคีย์เวิร์ดว่า asthma ผมก็จะพิมพ์คีย์เวิร์ดเพราะนั้นตัวนี้จะใช้ปีที่พิมพ์ก็ได้นะครับปีที่พิมพ์ก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของบรรณานุกรมเนี่ยมันจะเรียกมาให้เราดูก่อนฉะนั้นจะเอาปีที่พิมพ์ชื่อผู้แต่งชื่อวารสารชื่ออะไรก็ได้พวกนี้สืบค้นได้หมดพอเสร็จแล้วเราก็เอาเมาส์ไปเลือกมากกว่า1รายการเราก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม insert มันก็วิ่งเข้ามาเหมือนกันนะจากนั้นข้างล่างก็จะทำบรรณานุกรมข้างล่างให้ข้างบนก็ citation in text ทันไหมครับอันนี้คือแทรกได้ทั้งหมด3วิธีคือวิธีที่1เอา EndNote เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ค่อยมา Microsoft Word วิธีที่2 Microsoft Word เป็นตัวตั้งแล้วก็ใช้วิธีการเรียกจากตัว selected แล้วก็วิธีที่3ไม่ไปไหนเลยก็ใช้คำสั่งที่มันมีอยู่คือ insert ทันไหมครับทีนี้เรามาดูประเด็นต่อมาคือแทรกรูปภาพนะครับแทรกรูปภาพก็คือสมมติว่าจุดที่ผมจะแทรกรูปภาพก็เอามาวางเช่นเดียวกันแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมคือ endnote x7 แล้วจะมี insert ตรงนี้จะเขียนว่า insert figure นะครับเพราะนั้นมันจะคนละอันกันกับ insert citation ให้เรากดที่ insert figure insert figure ตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเราไม่ใส่ caption เราจะหาไม่เจอเลยมันจะไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมจำได้ว่าเป็นโคอาล่าผมก็จะพิมพ์โคอาล่าอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะได้รูปออกมาว่าคือรูปนี้แล้วผมก็ insert รูปนี้ออกมาตัวนี้มันก็จะได้ figure ที่1อยู่ตรงนี้นะบึ้มอย่างเงี้ยครับ
ตรงนี้เราย่อเอาแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่า figure อยู่ตัวนี้ก็คือการแทรกรูปภาพนี่เห็นไหมครับปกติรูปเนี่ยอยู่ในเนื้อหาหรืออยู่ต่างหากครับมันเลื่อนได้นะครับก็คือจับได้ว่าจะให้รูปแยกหรือรูปอยู่ในก็ได้นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับไอ้ตัวเนี้ยของเราไม่มีวงเล็บใช่ไหมครับแล้วมันต้องยกอยู่ข้างบนถูกไหมครับเพราะนั้นเราจะเลือกเปลี่ยนตรงนี้ครับไม่เอาแบบนี้ของเราคือตัวเลขมันจะยกอยู่แล้วก็ไม่มีวงเล็บนี้เราจะแก้ยังไงเราต้องกลับไปที่ EndNote ครับกลับที่ EndNote ทีนี้วิธีแก้ก็ให้ดูก่อนว่าแบบที่จะแก้เป็นอะไรก็คือ Vancouver ใช่ไหมก็ต้องเลือกตัวนี้ให้เป็น Vancouver ก่อนมันจะได้ง่ายหน่อยนะครับทันไหมครับเลือกตัวนี้ว่าเป็น Vancouver เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Edit ตัวนี้ครับทันไหมครับเสร็จแล้วเราก็เลือกตัวนี้ว่าเป็น Output Style แล้วก็ Edit Vancouver ทันไหมครับเราก็กดตัวนี้ว่าให้เป็น Edit Vancouver ทันไหมเอ่ยมันจะได้หน้าตาที่งงๆแบบนี้แหละถูกไหมครับนี้เดี๋ยวผมจะแยกคำสั่งที่อยู่ด้านซ้ายให้เข้าใจง่ายๆนะครับคือ1ส่วนในหมวดที่เรียกว่า citation ตรงนี้คือส่วนนี้นี่หมวด citation นะครับก็คือส่วนนี้เราเรียกว่าหมวด citation ส่วนถ้าหมวดข้างล่างตรงนี้นะครับใน EndNote จะเรียกว่า bibliography ถูกไหมครับเพราะนั้นต้องแยกคำสั่งให้ถูกแล้วก็ figure footnote จะแยกกันออกจากกันเด็ดขาดผ่านนะครับอันดับต่อมาเราก็มาดูต่อมาว่าเราจะย้ายไอ้ตรงวงเล็บอะไรพวกนั้นนะเราต้องไม่ใช้ตรงนี้ครับ citation เรากดที่ template ผ่านไหมครับเราจะเจอคำสั่ง template citation ซึ่งเป็นคำสั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ด้านขวามือเจอไหมเจอใช่ไหมครับอันดับแรกเราจะเอาวงเล็บออกตัวนี้ก็คือลบวงเล็บออกไปเลยครับเนี่ยวงเล็บลบออกคือลบวงเล็บออกอันนี้คือไม่เอาวงเล็บงั้นใครจะใช้วงเล็บเหลี่ยมใช้วงเล็บเหลี่ยมหรือเปล่าครับถ้าจะใช้วงเล็บเหลี่ยมก็เปลี่ยนจากวงเล็บนี้เป็นวงเล็บเหลี่ยมถ้าไม่ยกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะยกมันขึ้นยกมันขึ้นข้างบนให้ไฮไลท์มันไฮไลท์มันอย่างนี้ถามไหมครับแล้วไปกดเนี่ยข้างบน A ยกเห็นไหมครับ A ยกจะมีตัว A แล้วก็มี1ยกอยู่เห็นไหมครับมันจะมี A อยู่ข้างล่างกับ A อยู่ข้างบนถามไหมครับเราก็กด A ยกไอตัวนี้มันจะยกขึ้นไปข้างบนแล้วเห็นไหมครับถามไหมครับถามนะครับพอ A ยกปุ๊บเดี๋ยวขอดูเราต้องเซฟแบบไว้ก่อนกดปุ่มนี้นะครับ File Save As แล้วแบบตัวนี้อย่าไปตั้งชื่อซ้ำเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาแบบเดิมไม่ได้ให้เราตั้ง Vancouver แล้วก็ใส่เป็นชื่อแบบของเราเช่น CMU อย่างเงี้ยหรือเป็น Med Med ตั้งชื่อของเราเองใหม่ขึ้นมาว่าเป็น Vancouver แบบ Med CMUจะได้ไม่ไปปนกับของเก่านะครับของเก่ายังอยู่ก็คือต้องโครงของเก่าไว้ทันนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม save ทันนะครับแล้วก็กดปิดทีนี้เราจะกลับไปที่ Microsoft Word เพื่อขอดูตรงนี้มันจะเป็นแบบเดิมอยู่ทันไหมครับเราจะแก้แบบให้ตรงกับแบบที่เราแก้ใน EndNote ให้เลือกจากตรงนี้ว่า selectAnother style ใช่ไหมครับจะมีคำว่า style อยู่เจอไหมครับให้กดที่ select another style แล้วก็ไปดู Vancouver ของเราครับที่เป็น CMU Met อย่างเงี้ย Met CMU เจอไหมครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม OK ตัวนี้เห็นไหมครับมันจะยกขึ้นไปข้างบนละแก้ไปแล้วทันไหมครับ
ลอกอันดับแรกนะครับก็คือ1เลือกแบบก่อนเลือกแบบก่อนนะครับแบบเสร็จแล้วเรากดที่ปุ่ม edit หรือ edit นี่แหละแล้วก็เลือกที่คำสั่งว่า output style output style เสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ว่า edit output style นะครับก็คือเราเลือกแบบอะไรมาเราจะแก้แบบไหนก็เลือกให้ตรงกันเสร็จแล้วส่วนที่เราจะแก้ส่วนไหนก็ให้ดูตรงคำสั่งข้างบนเนี้ยส่วน citation ก็คือส่วน citation ก็คือส่วนในเนื้อหาเพราะนั้นส่วนที่เราจะแก้คือวงเล็บแล้วก็ยกขึ้นตัดทิ้งมันจะอยู่ที่ template ฉะนั้น template เดิมของมันเนี่ยที่มันแสดงตามแบบของ Vancouver ปกติคือจะมีวงเล็บแล้วก็ตัวเนี้ยอยู่ข้างๆกันเลยไม่ได้ยกขึ้นข้างบนเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราแน่ใจว่าไม่มีวงเล็บหรือเป็นวงเล็บเหลี่ยมเราก็จะลบวงเล็บนี้ทิ้งหรือถ้าเกิดว่าเป็นวงเล็บเหลี่ยมเราก็จะใส่วงเล็บเหลี่ยมแทนที่เข้าไปผมเป็นวงเล็บเหลี่ยมให้ดูอ่ะเนี้ยเป็นวงเล็บเหลี่ยมเสร็จแล้วยกใช่ไหมยกก็คือปาดมันก่อนไฮไลท์มันแล้วก็ไปกดตรงนี้ข้างบนนี้ให้เป็นตัวยกเนี่ยมันก็จะยกขึ้นจะเห็นชัดเลยถ้าข้างล่างจะทำด้วยเหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้ก็คือถ้ามี citation มี author มี date ทำได้เสร็จแล้วเราก็ save as เดี๋ยวไป save ทับของเดิมนะครับ save as ตั้งชื่อใหม่ตรงนี้ผมจะตั้งชื่อใหม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรเลือกสายอันนี้ผมได้ดีนี้เสร็จแล้วผมก็เซฟเสร็จแล้วเราก็ปิดจากนั้นนะครับเราก็ไปดูว่าสิ่งที่เราแก้เนี่ยมันยังไม่ได้แก้ทันทีใน Microsoft Word จนกว่าเราจะเลือกเนี่ยครับ select another style ตรงกับชื่อแบบที่เราแก้เราก็เลือกไปตัว V เนี่ยเห็นไหมครับของผมก็จะเป็นวงเล็บเหลี่ยมแบบที่แก้แล้วเราแก้อะไรเนี่ยมันจะส่งผลต่อตัว Microsoft Word ด้วยถัดนะครับอันนี้ส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือเดี๋ยวผมพาไปดูมีแก้อะไรอีกไหมครับ Vancouver ข้างล่างนี้ต้องเป็นชื่อย่อใช่ไหมครับเป็นชื่อย่อวารสารไหมชื่อย่อตัวนี้มันจะไม่ได้เปิดใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการโหลดชื่อย่อมาก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันตั้งค่าไว้เป็นชื่อย่อแล้วแต่ว่าลิสต์ของชื่อย่อมันยังไม่เข้ามาตรงนี้นะครับให้เรามาดูตรงที่ว่าตรงแบบตรงนี้นะครับแล้วก็ edit แบบเมื่อกี้เนี้ยตรงที่เขียนว่า journal name ตรงนี้ครับใน Vancouver จะใช้ abib 1นะครับก็คือชื่อย่ออยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีลิสต์ที่เราดึงเข้ามาเราต้องไปดึงลิสต์เข้ามาก่อนนะครับเพื่อจะให้เข้ามาในชื่อย่ออ่ะทีนี้วิธีการดึงลิสต์เข้ามาก็คือ1นะครับจะมีคำว่า to ถูกไหมครับto เสร็จแล้วจะมีคำว่า openterm list ถ่ายไหมครับแล้วก็เลือกเป็น journal term list ถ่ายไหมครับถ่ายไหมเอ่ยกดที่ journal term list มันจะได้หน้ากากแบบนี้ก่อนตรงนี้นะครับมันจะเป็นชื่อ journal ที่มีอยู่ตอนนี้19ชื่อเท่านั้นที่มีตัวย่อเห็นไหมครับซึ่งถ้ารายการบรรณานุกรมเราไม่มีอยู่ในลิสต์นี้มันก็จะใช้ของเต็มนะครับเพราะนั้นเราต้องไปโหลดลิสต์มาก่อนหรือจะใส่เพิ่มเองก็ได้นะครับถ้าเราจะใส่เองก่อนถ้าเราจะพิมพ์เองนะครับให้กด new terms แล้วก็ใส่ชื่อเต็มแล้วก็ใส่ชื่อย่อเองตัวนี้ก็คือกรอกเองทันไหมครับตัวนี้ครับคือกด new term คือถ้ามันมีอยู่ในลิสต์แต่เรารู้แล้วว่าลิสต์ของเราครับเข
ขียนยังไงเจอร์นอลมันเขียนยังไงเราก็จะใช้วิธีการพิมพ์เองเข้าไปอันนี้คือแบบที่1แบบที่2คือไปดึงรายการมาหมดที่ EndNote มีให้กดที่ปุ่มแท็บชื่อว่า listตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มที่เรียกว่า import list อยู่ข้างล่างครับ import list อันนี้ครับอาจารย์กดปุ่มอันนี้นะครับก็คือ open term list journal list แล้วก็ list ตัวนี้ครับแท็บข้างๆ list แท็บจะมีแท็บ list อยู่นี่ครับในแท็บลิสต์ตรงนี้นะครับจะมีคำว่า journal เสร็จแล้วจะมีคำว่า import list ตรงนี้เนี่ยจะมี import list แยกออกมาตามหมวดหมู่ถูกไหมครับทีนี้เราก็ต้องไปเลือกในส่วนที่เรียกว่า medical ถูกไหมครับ medical ปุ๊บแล้วเราก็กดปุ่ม open มันก็จะเริ่ม import ปื้นครับมีพันหมื่นกว่าชื่อหมื่นกว่าไอเทมเพราะนั้นเราก็ไปดูใน term list ตรงนี้ครับมันก็จะกลายมาเป็นยอดเป็นหมื่นกว่าละจาก19นี้ทันไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ import มามันก็จะใช้เป็น full name อย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าชื่อของเรามันไม่มีเราต้องป้อนหมื่นเข้าไปฉะนั้นในหมื่นกว่าชื่ออาจจะไม่มีชื่อเราก็ได้ต้องป้อนเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราจะเพิ่ม list เองคือตอนนี้มันเข้าแต่ medical เราจะเพิ่ม list เองแล้วก็ import list ของเราใหม่ว่าเป็นกลุ่มเคมีกลุ่มลอกลุ่ม medical กลุ่มอะไรพวกนี้มันแยกมันนะครับตัวนี้ก็คือการ import file size อย่างเงี้ยแล้วผมก็ import เข้าไปบิดชื่อมันก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้ครับอีกเป็น 5,000 ตัวนี้ก็จะเป็นหมื่นกว่าละเห็นไหมครับทันไหมครับเพราะนั้นตัวนี้อาจารย์ดูนะครับตรงนี้มันจะมีชื่อ full nameให้เรากดกลับไปที่เทอมเนี่ยแล้วก็ด้านขวาของมันที่มีบิบ1เนี่ยเนี่ยคือดูว่าใช่ชื่อยอดนี้บิบ2บิบ3หน้าตาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนจากบิบ1เป็นบิบ2บิบ3เป็นบิบ4คือไม่ใช้บิบ1เนี่ยแก้เป็นไหมครับก็คือถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่บิบ1เงี้ยเราต้องไปเป็นตรงนี้ครับ editแล้วก็ output style edit Vancouver เงี้ยแล้วก็กดที่ด้านซ้ายในตรงนี้ journal name เป็น bib 1 bib 2 bib 3เนี่ยแล้วเราจะใช้ bib ไหนก็คือ list ที่1 list ที่2หรือ list ที่3อันนี้ขึ้นอยู่กับเราอะครับเนี่ยตรงนี้เราบริหารเองได้ทันไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นจะสงสัยว่าไป Vancouver มันไม่เป็นชื่อย่อเพราะว่าเราไม่ได้โหลดมันมาใช้ครับถ้าเราโหลดมันมาใช้มันถึงจะเป็นชื่อย่อนะครับตรงนี้ตรงนี้คือการใส่เป็นชื่อย่อวิธีการดาวน์โหลดลิสต์ชื่อย่อขึ้นมาตรงนี้เราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันใช้อะไรนะครับเพราะนั้นถ้าชื่อตรงนี้มันไม่มีอยู่ในลิสต์เราก็ต้องไปเพิ่มเอาเองนะครับตรงนี้ว่ามันยังไม่เป็นชื่อย่อทันนะครับทีนี้เรามาดูต่อว่าวิธีการแก้ไขข้อมูลนะครับถ้าผมพิมพ์ผิดนะครับพิมพ์ผิดหรือจะแก้ไขข้อมูลทำอย่างไรเรามาดูวิธีการแก้แทรกเพิ่มเพราะฉะนั้นตัวเลขถ้าเราพิมพ์มือเข้าไปเนี่ยมันจะแทรกเนี่ยลำบากอะเพราะตัวเลขมันไม่รันมันไม่แยกมันไม่ลำดับให้ใหม่เพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการแก้ไขแทรกเข้าไปสมมติว่าผมทำอันที่หนึ่งเนี่ยผมขาด reference ต้องการเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มเองเนี่ยถ้าทำมือมันต้องไปแก้ตัวเลขเองหมดเลยฉะนั้นในส่วนของ EndNote ทำอย่างนี้นะครับคือรายการไหนส่วนไหนที่เราจะแทรกให้เอาเมาส์วางให้เป็นสีเทาเห็นไหมครับเสร็จแล้วจะใช้คำสั่งเดิมคือ EndNote X7 เราก็กดที่รูปดินสอคือ edit manage citationทันไหมครับ
ให้กดตรงนี้ edit manage citation มันจะไปไฮไลท์ส่วนที่เราจะแทรกเพราะนั้นถ้าเกิดว่าบทความเรายาวมากเนี่ยมันจะหาลำบากเพราะนั้นวิธีการสังเกตง่ายๆคือเอาเมาส์ไปวางในจุดที่เราจะแทรกหรือว่าจะลบเสร็จแล้วก็จะบอกว่าแทรกเพิ่มหรือแก้ไขหรือจะลบให้กดตรงนี้จะมีคำสั่ง remove กับ insert แทรกเข้าไปทันไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าผมจะ insert ตัวเลขก็ต้องเปลี่ยนไปอันนี้ผมก็ใส่อันนี้ปุ๊บแล้วก็ insert เสร็จแล้วเราก็โอเคตัวนี้มันก็จะกลายเป็น1ถึง3ตัวเลขข้างล่างมันก็จะรันเปลี่ยนใหม่ๆใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจะแก้ตรงนี้แก้อันอื่นแก้อันอื่นเนี่ยหรือจะลบอันไหนผมก็จะเอาเมาส์วางแล้วก็กดตรงนี้มันจะไปที่ตำแหน่งที่เราจะแก้เพราะถ้าเกิดว่าจะลบผมก็กด remove แล้วก็โอเคตัวนี้ก็ตัวเลขก็จะลำดับหายไปมันก็จะรันขึ้นมาใหม่แทนที่นั่นเองทันไหมครับอันนี้คือวิธีการแก้ก็คือวางให้ถูกตำแหน่งนี่รูปภาพล่ะรูปภาพออกไงนะครับสมมติว่าเลือกมาผิดรูปรูปภาพจะตรงข้ามนะครับก็คือเอาเมาส์ปาดปุ๊บแล้วก็กด delete คือ backspace อย่างนี้เสร็จแล้วรูปมันยังไม่หายใช่ไหมครับจนกว่าเราจะกดปุ่ม update รูปมันถึงจะหายไปทันไหมครับเพราะฉะนั้นรูปจะตรงข้ามกับ citation นะครับรูปก็คือต้องเอาเมาส์ไปลบคำสั่ง figure 1 figure 2เอาลบด้วยมือแล้วกดปุ่ม update มันถึงจะลบให้เพราะนั้นถ้าเป็น citation แก้บนก็ต้องแก้ล่างให้ด้วยนะครับก็คืออย่าไปแก้มือตัวเลขมันจะไม่ลำดับให้ใหม่ต้องใช้คำสั่งมันเท่านั้นนะครับในส่วนนี้ก็คือคำสั่งที่เราจะใช้กับมันเท่านั้นนี่นะครับตรงนี้อันนี้คือในส่วนของแบบที่เรียกว่าไฟล์เดียวทีนี้จะมีอีกประเภทหนึ่งที่ทำด้วย Microsoft Word มาครับก็คือคนที่ใช้คำสั่ง reference ของ Microsoft Word มาคือ APA Vancouver ข้างบนที่มันมีอยู่และจะ convertเข้ากับ EndNote ก็คือดึงข้อมูลที่พิมพ์อยู่นี้เข้ามาในโปรแกรม EndNote จะได้ไม่ต้องพิมพ์เองจะมีปุ่มตัวนี้ครับคือ convert จะเขียนว่า convert word citation to EndNote เพราะนั้นถ้าเกิดว่าขี้เกียจมานั่งป้อนใหม่หรือพิมพ์ด้วย word อยู่แล้วนะครับต้องการเก็บไว้ในโปรแกรม EndNote เพื่อไปใช้ในการต่อไปก็สามารถที่จะ convert จาก word ที่ทำด้วยคำสั่ง word ธรรมดาตัวนี้ไม่รวมพิมพ์มือนะครับพิมพ์มือไม่เกี่ยวกันต้องใช้คำสั่งจาก reference ของ word เท่านั้นมันถึงจะ convert เข้ามาใน EndNote ได้นั่นเองทันนะครับทีนี้พอได้นะครับตัวนี้ก็คือวิธีเรียกว่าแบบ file เดียวทีนี้ผมจะทำแบบที่2นะครับก็คือแบบแยกบทแยก file แล้วล่ะแบบนี้จะมีคำสั่งเยอะขึ้นหน่อยแต่ว่าใช้งานได้ดีเดี๋ยวลองทำแบบแยกบทแยกไฟล์นะครับก็คือเปิดกระดาษเปล่าขึ้นมาเลยครับเปิดกระดาษเปล่าขึ้นมานะครับก็คือเปิดกระดาษเปล่าขึ้นมาขั้นตอนแรกมันจะพิมพ์เหมือนกับแบบไฟล์เดียวครับพิมพ์ไปก่อนพิมพ์แล้วแทรกครับพิมพ์แล้วแทรกจะใช้หลักการเดียวกันในคราวแรกก่อนนะครับเอาให้เป็น reference เยอะๆนะครับก็คือพิมพ์แล้วแทรกเข้าไปอย่างนี้นะครับพิมพ์แล้วแทรกเข้าไปฉะนั้นสิ่งที่เหมือนก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเหมือนกันให้ได้หน้าตาแบบนี้ก่อนทันไหมครับทีนี้พอเราทำเสร็จเหมือนกับแบบที่1ก็คือแบบไฟล์เดียวแล้วคำสั่งต่อมาที่เราต้องทำนะครับก็คือถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เนี่ยจะมีแต่ข้างบนนี้คือ citation แต่ระบบจะไม่มีข้างล่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนเราต้องทำการใช้คำสั่ง endnote กดข้างล่างซื้อก่อนจะเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็น convert to unformatted ครับ convert to
unformatted ทันไหมครับอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่ x5 x4 อะไรก็เป็นแบบเดียวกันเนี่ยทันไหมครับตัวนี้ก็คือให้กดที่ปุ่ม convert to unformatted ตัวนี้คำสั่งว่ามันจะหายไปแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับว่ามันจะเป็นปีกกาอะไรพวกนี้อันนี้เป็นคำสั่งที่ไม่แสดงผลอยู่ทันไหมครับอ่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะครับ1พอพิมพ์เสร็จเป็นไฟล์เดียวก็เริ่มไปใช้กลุ่มนี้ต้องให้เสร็จแล้วนะครับถึงจะมาฟอร์แมตที่เรียกว่า convert to unformatted กดไปเลยครับไหมครับเพราะฉะนั้นข้างล่างจะหายไปลำดับที่2เราจะ save as ครับกดที่เมนู save as ทันไหมครับทันไหมเออSave as นะครับมีข้อจำกัดก็คือตรงไฟล์ไทป์ตัวนี้จะเซฟเป็น .นามสกุล .doc ไม่ได้นะครับก็คือเป็น .doc ไม่ได้ต้องเปลี่ยนนามสกุลมันเป็นนามสกุลที่ชื่อว่า list text format หรือ rtf เท่านั้นมันถึงจะ format ได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเรา save as แล้วต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็นก่อนเป็นลำดับที่1เลยทันไหมครับเป็น RTF เป็น list text format เสร็จแล้วอันดับที่2คือตั้งชื่อให้มันตรงกันเช่นบทที่1สมมติว่ามันจะได้ format แล้วจะได้รู้ว่าเอาบทไหนขึ้นก่อนไฟล์ไหนขึ้นก่อนมันจะได้เรียงลำดับถูกบทที่1สมมตินะครับเสร็จแล้วอาจารย์ต้องไปสร้างโฟลเดอร์กรุ๊ปใหม่ขึ้นมาสมมติว่าผมเอาวางไว้บน desktop จะได้หาง่ายๆกดที่คำสั่งว่า desktopแล้วก็กด new folder ครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ว่า thesis เพราะว่าจะเอาทุกบทมา format มันต้องอยู่ด้วยกันได้จำง่าย thesis thesis เสร็จแล้วเราก็ open แล้วก็เก็บไฟล์นี้ไว้ในโฟลเดอร์นี้ทวนอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุล list text format rtf เสร็จแล้วตั้งชื่อบทให้ตรงกันแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่าอันนี้แล้วก็เซฟถ้าไปดอกดอกทำอะไรไม่ได้นะครับคือเอาไปก็เท่านั้นเสร็จแล้วพอทำเสร็จก็ปิดอย่าให้มันค้างไว้อย่ามันจะฟอร์แมตไม่ได้เดี๋ยวผมจะทดลองทำ3บททีนี้เปิดกระดาษเปล่าขึ้นมาบทที่2ทำบทที่2ต่อทำบทที่2คือพิมพ์แล้วก็แทรกไปทำบทที่2ต่อไปทำบทที่2ต่อไปแล้วนะครับอาจารย์ก็เริ่มต่อมาคือพอเราทำเสร็จสิ่งแรกที่ต้องทำคือ convert to unformatted convert to unformatted สมมติว่าอันนี้คือบทที่2เราก็เริ่มตรงนี้คือ convert to unformatted ให้ข้างล่างมันหายไปพอ convert to unformatted เสร็จก็เริ่ม save as สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือนามสกุลอันดับแรกคือ list text format เสร็จแล้วให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับโฟลเดอร์ตะกี้นี้คือ thesis ทันนะครับเสร็จแล้วถ้าเราไปบทที่1มันคนละนามสกุลมันจะไม่เห็นบทที่1อยู่นะครับอันนี้คือมันรู้ว่านามสกุลเดียวกันก็อยู่ด้วยกันแล้วก็กดที่ปุ่มSave พอ Save เสร็จปิดทิ้งเสร็จแล้วทีนี้ทำบทสุดท้ายบทที่3มาทำเองเลยครับบทที่3บทที่3นะครับเราก็เริ่มพิมพ์งานเข้าไปผมก็เริ่มพิมพ์ผมไม่ติดบทที่3ครับบทที่3
ที่3นะครับก็คือพิมพ์แล้วก็แทรกพิมพ์แล้วก็แทรกพิมพ์แล้วก็แทรกเข้าไปพิมพ์แล้วก็แทรกเข้าไปทำไหมครับพอนี้พอเราพิมพ์แล้วก็แทรกปุ๊บทำไงต่อคือ1เราก็ต้องกดปุ่ม Enote X7 Convert to unformatted ให้ข้างล่างมันหายไปก่อนเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็เริ่ม save ก็คือ save as แล้วก็เปลี่ยนนามสกุลเป็น rtf เสร็จแล้วอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแล้วก็ save อันนี้คือบทนี้เสร็จปิดสมมติว่ามี3บททีนี้เรามาเหลือไฟล์สุดท้ายครับเปิดกระดาษเปล่าขึ้นมาเปิดกระดาษเปล่าขึ้นมาครับกระดาษเปล่าขึ้นมาฉะนั้นไฟล์สุดท้ายเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่รองรับบรรณานุกรมจากทุกบทเราจะไม่พิมพ์อะไรเลยนะครับปล่อยให้มันเป็นโล่งๆแล้วเราก็ไม่ต้องคอนเวิร์ตด้วยแค่ save as เป็น rtf แล้วก็ตั้งชื่อบทว่าบรรณานุกรมหรือ references แบบนี้ฉะนั้นไฟล์สุดท้ายไม่ต้องพิมพ์เดี๋ยวมันจะไปรองรับบรรณานุกรมจากทุกบทเอามาไว้ที่นี่แต่ต้องเป็นนามสกุลเดียวกันแล้วก็กด save ทีนี้ผมทำเสร็จมาแล้วผมจะปิด Microsoft Word ไม่ให้เหลือซักไฟล์หนึ่งเลยนะครับก็คือเราต้องปิด Microsoft Word ให้หมดให้เกลี้ยงทีนี้กลับมาที่โปรแกรม EndNote เลยครับเราจะเริ่มนำทุกบทมาฟอร์แมตแล้วพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับก็คือ1คำสั่ง EndNote จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Tools ทั้งหมดนี้ Tools นะครับเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Format Paper เลือกที่คำว่า Format Paper เห็นไหมครับformat paper แล้วก็เลือก format paper เสร็จแล้วมันจะถามหาไฟล์ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ไหนแล้วก็เรียกมันบอกว่าฉันวางไว้บน desktop desktop ของฉันวางไว้บนชื่อ thesis เราต้องเห็นให้ครบทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมทวนให้ครั้งนึงนะครับก็คือ EndNote เนี่ยให้ใช้คำสั่งเครื่องมือคือ toolแล้วก็เลือกคำสั่งว่า format paper แล้วก็ format paper ซ้อนอันอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วชี้ให้มันบอกว่าอยู่ที่ไหนเรียกไฟล์หรือกลุ่มโฟลเดอร์ตะกี้ออกมาให้มันดูเสร็จแล้วแล้วเราจะเริ่ม format ทีละบทคือตั้งแต่บทที่1จนถึงไฟล์สุดท้ายเราก็เริ่มเอามาไปกดบทที่1เสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม openบทที่1แล้วก็กดปุ่ม Open ทีนี้มันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก่อนทีนี้บทที่1เสร็จเราต้องสแกนบทที่2จะมีปุ่มข้างขวาครับเขียนว่า Scan Next Scan Next เห็นไหมครับจะอยู่ข้างขวาเราไม่ต้องไปใช้คำสั่ง Tool แล้วนะครับเรากดที่ปุ่ม Scan Next แล้วก็เลือกบทที่2มาแล้วก็ Openเสร็จแล้วเราต้องสแกนบทที่3เราก็กดปุ่ม scan next บทที่3แล้วก็ open เสร็จแล้วสแกนไฟล์สุดท้ายที่เป็นกระดาษเปล่าด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีตัวมันเลยเราก็ต้องสแกนให้ครบทุกไฟล์ที่เป็นตัวรองรับด้วยแล้วก็กด open
พราะฉะนั้นสแกนจบแล้วขั้นตอนต่อมาทำอะไรต่อนะครับเลือกแบบครับข้างล่างจะมีคำว่า output style ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นจะให้ตรงกับ Vancouver ที่เราแก้ไว้แล้วเราก็ต้องเลือกตามแบบที่เราแก้ไว้แล้วเป็น CMU Met อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไปตรงกับแบบที่เราแก้ฉะนั้นเลือกแบบ output ให้ตรงกับสิ่งที่เราจะ format มันทันนะครับตัวนี้พอเราเลือกแบบสุดท้ายแล้วนะครับเราก็กดปุ่มสุดท้ายคือ format ตัวนี้ให้สังเกตดูนะครับมันจะขึ้นบทที่1ตามด้วยชื่อแบบเห็นไหมครับบทที่1ตามด้วยชื่อแบบให้เราเซฟไปเลยเสร็จแล้วมันจะตามด้วยบทที่2ตามด้วยชื่อแบบกดเซฟไปเลยบทที่3ตามด้วยชื่อแบบเซฟไปเลยแล้วก็สุดท้ายเรฟเรนซ์ตามด้วยชื่อแบบเซฟไปเลยเสร็จแล้วเราก็ close ปิดเลยทีนี้ไปดูผลงานนะครับก็คือผลงานของเราเนี่ยให้ดูนะครับว่าผลงานของเราเนี่ยจะแยกไฟล์ออกเป็น2ประเภทก็คือเนี่ยไฟล์ที่เป็นไฟล์ดั้งเดิมกับไฟล์ที่มีตรงนี้ทีนี้ไฟล์ดั้งเดิม reference ตรงนี้จะเป็นกระดาษเปล่าเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็น reference ที่มีแบบ reference ที่มีแบบจะมีแบบเนี่ยเห็นไหมครับรองอยู่ข้างล่างแล้วให้เราไปดูบทที่1ที่เป็นตามด้วยแบบจะไม่มีปีกาละเห็นไหมครับจะมีเลข1แล้วก็เลข4เลข1เลข4อะไรพวกนี้แล้วก็จะไม่มีข้างล่างแล้วตัวเลขมันจะรันไหมเราก็ไปดูว่า4ต่อด้วยอะไรเราก็ดูบทที่2อย่างเงี้ยเนี่ย6 7 8ก็รันไปเรื่อยๆนะครับทันมั้ยครับดูออกมั้ยเข้าใจมั้ยครับตรงนี้อ่ะผมรู้ว่าอาจารย์จำไม่ได้หรอกผมทำเอกสารมาให้นะครับผมมีทำเป็นเอกสารมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนให้ดูตัวอย่างครับว่าอาจารย์จำไม่ได้หรอกนะครับขั้นตอนผมทำเป็นแบบนี้มาให้นะครับก็คือแต่อันนี้มันเป็น X5 ใช้ด้วยกันได้คือเนี้ยผมจะเริ่มตั้งแต่เปิด Microsoft Word จะมีรูปมาให้กดอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แท็บทำอะไรเลือกไฟล์แบบไหนคือผมทำมาให้แล้วอาจารย์ก็ไปประยุกต์เอาทีนี้ปัญหาต่อมานะครับก็คือแก้ไขนะครับแก้ยังไงถ้าเกิดว่าเกิดตรวจมาแล้วตกหล่นนะครับบรรณานุกรมเกินบรรณานุกรมตกเราจะแก้ที่ตรงไหนนะครับการแก้เนี่ยเราต้องไปแก้ตัวที่มันยังไม่มีแบบครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการแก้นะครับจะได้กดไปที่ thesis เนี่ยเราต้องไปแก้อันที่เป็นไฟล์ดั้งเดิมนะครับเช่นบทที่3มีการแก้ไขผมก็ต้องไปเปิดบทที่3ขึ้นมานี่เราไปคอนเวิร์ตมันไปแล้วจะกลับมันมาได้ยังไงเราต้องกลับให้คืนคำสั่งนะครับก็กดที่ endnote แล้วก็กดอัปเดตกดอัปเดตนะครับลองดูก็ได้ครับลองทำดูไหมครับเราจะได้รู้ว่าวิธีแก้ยังไงก็คือไปเรียกไฟล์ต้นฉบับตัวเดิมขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วไอ้คำสั่งมันถูกคอนเวิร์ตเกลี้ยงไปเลยเราต้องเรียกคำสั่งเดิมกลับมาคือกดอัปเดตครับไอ้คำสั่งทั้งหมดมันจะถูกกลับขึ้นมาอีกฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการเดิมคือถ้าจะแก้ไขก็เอาเมาส์ไปวางในตำแหน่งที่จะแก้ไขเช่นตรงนี้เพิ่ม referencing อันหนึ่งแล้วก็กด edit manage แล้วเราก็จะแทรกเพิ่มฉะนั้นก็จะแทรกเพิ่มแล้วก็กด insert หรือจะลบก็ได้นะครับแล้วเราก็ insert เข้าไปโอเคตัวนี้ก็จะถูกแทรกเสร็จแล้วพอเราทำเสร็จก็ต้อง convert กลับไปเหมือนเดิมครับคือ convert to unformatted แต่ทีนี้ไม่ต้อง save as นะครับ save ธรรมดาละเพราะว่ามันเป็นนามสกุล rtf ไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำใหม่คือต้อง format ใหม่ตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่5ใหม่หมดเลยนะครับของเก่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับ
พราะฉะนั้นเราต้องเริ่มฟอร์แมตใหม่ก็คือเริ่มตั้งแต่ถึงแม้เราจะแก้บทเดียวเราก็ต้องฟอร์แมตใหม่ทั้งหมดก็คือเซฟอัพของเดิมไปเลยทันไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเอกสารที่ผมเตรียมไว้ให้เนี่ยผมมีวิธีแก้ให้ด้วยแล้วนะครับก็คือเนี่ยครับก็คือผมมีวิธีแก้ไขเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้เป็นเวิร์ดรุ่นเก่าเป็นเวิร์ด 2007ถ้าเราใช้10 13ได้หมดแล้วเป็น x5 คล้ายกันคือคำสั่งมันจะคล้ายกันนะครับเหมือนกันเลยคือ2กลับเหมือนกันได้ไหมครับตรงนี้อันนี้คือคำสั่งที่ EndNote ใช้นะครับก็คือแยกบทแยกไฟล์นั่นเองการแยกบทแยกไฟล์พอได้นะครับอาจารย์ตรงนี้ทีนี้ผ่าน Microsoft Word ไปแล้วสู่อันต่อมาคือ Microsoft PowerPoint ตอนนี้เราก็จะเข้าไปสู่การเชื่อมต่อไปยัง Microsoft PowerPoint เปิด PowerPoint ขึ้นมาเลยครับอาจารย์เปิด Microsoft PowerPoint ขึ้นมาเลยครับเปิด PowerPoint ขึ้นมาทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่เรียกว่าการแทรกไปกับ PowerPoint นะครับคือจะสร้างใหม่ก็ได้หรือว่าใช้วิธีการแทรกจากของเดิมก็ได้นะครับอันนี้แบบ PowerPoint ผมก็จะเปิด PowerPoint ขึ้นมาตัวอย่างนะครับก็คือ PowerPoint สไลด์ที่2สมมติว่าผมเปิดสไลด์ที่2เนี่ยมันจะมีให้เราพิมพ์ข้อความไปอาจารย์ก็พิมพ์ข้อความลงไปว่าจะเป็นอะไรตรงนี้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเอโน่เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2แบบคือสไลด์เนื้อหาคือตรงนี้ข้างๆนี้เรียกว่า citation ส่วนสไลด์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมทำสไลด์ข้างล่างเนี่ยสมมติว่าอันนี้คือ reference เดี๋ยวมันจะแยกกับ reference อันนี้คือ reference ฉะนั้นสไลด์สุดท้ายคือ reference อันนี้คือต้องช่วยมาหน่อยนึงก็คืออันดับแรกแทรกส่วนที่เรียกว่า citation คือมีคำสั่ง EndNote ฝังอยู่ข้างบนเห็นไหมตรงนี้จะมีให้เลือก2แบบคือเอา EndNote เป็นตัวตั้งนะครับก็คือเลือกจาก EndNote เช่นรายการนี้แล้วก็ใช้คำสั่งว่า insert selected ตรงนี้คือผมลืมบอกว่าต้องเลือกแบบก่อนนะครับก็คือถ้าเราต้องใช้ Vancouver ตรงนี้ต้องเลือกเป็นแบบก่อนอันมันจะไม่เหมือน Microsoft Word Microsoft Word ทำไปก่อนได้แต่ถ้าเป็น Microsoft PowerPoint ต้องเลือกแบบก่อนเช่น Vancouverอย่างนี้นะครับ Vancouver แบบนี่ฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็คือทำเหมือนกับใน Word คือเลือกปุ๊บแล้วมากดที่คำว่า Insert Selected ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Vancouver ทันไหมครับฉะนั้นพอสร้างนี้เสร็จเราก็ต้องไปทำส่วนที่เป็น Reference คืออันนี้มันจะไม่ลำดับให้เหมือน Word เราก็ต้องเอาเมาส์มาวางตัวนี้แล้วก็กดที่ปุ่ม SelectSelected Reference อันนี้ถึงจะได้หน้าตาเป็นแบบ Reference จากนั้น2ปุ่มมันจะแยกกันนะครับระหว่างปุ่ม Citation คือในเนื้อหาส่วนปุ่มที่เรียกว่า Reference นั่นคือสไลด์สุดท้ายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องทำมือนิดนึงก็คืออนาคตข้างหน้าคงจะดีกว่านี้อันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับก็คือเวอร์ชันนี้มันมาอันแรกแล้วเราก็จะพิมพ์รายการต่อไปแล้วก็จะเริ่มแทรกที่เรียกว่า citation รายการที่2ตรงนี้ผมก็กดใหม่กดที่ select ตรงนี้เราก็ต้องมากดเพิ่มตรงนี้อันหนึ่งว่าเป็นรายการที่2มันจะได้สัมพันธ์กันอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็ต้องช่วยมันแก้มือนิดนึงครับตรงนี้ก็คือมันยังไม่ลำดับให้แบบทำให้ทำไหมครับส่วนถ้าเกิดว่าเราต้องการรายการที่เรียกมาเลยก็จะใช้วิธีการ insert ตรงนี้ครับก็คือ select
เรียกว่า insert ก็คือกดมันนิดนึงนะครับตรงนี้ว่าเราต้องการแทรกตรงไหนสมมตินะครับเราก็กด insert แล้วก็มันก็จะทำเหมือน Microsoft Word ก็คือ insert ซ้อนเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวเลขต้องเปลี่ยนเอาทีนึงนะครับลำดับของมันเนี่ยมันไม่ได้ช่วยก็คือทำให้เราง่ายขึ้นแต่ว่าต้องพิมพ์มือนิดนึงทันไหมครับพองไหมครับแบบนี้คือ Microsoft Word นะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆคือสไลด์เนี่ยมันจะมีสไลด์เนื้อหากับสไลด์อ้างอิงงั้นในสไลด์เนื้อหาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า citationเพราะนั้นเราต้องเลือกกดปุ่ม Endnote แล้วก็เลือกแบบก่อนว่า citation ที่เราจะใช้เป็น APA หรือว่าเป็น Vancouver เช่นถ้าเป็น Vancouver แล้วก็พิมพ์งานเข้าไปแล้วก็เนี่ย point นี้เราบอกว่าเอามาจากคนอื่นแนวคิดไม่ใช่ของเราฉะนั้นรายการบรรณานุกรมเนี่ยถูกมีอยู่แล้วใน Endnote เราก็แค่เอาเมาส์มาวางในตำแหน่งที่เราจะแทรกแล้วเราก็ไปที่โปรแกรม Endnote เลือกรายการที่เราจะแทรกเหมือน Microsoft Word นั่นแหละแล้วก็ใช้คำสั่งที่เรียกว่า insert selected citation ตัวนี้มันก็จะวิ่งมาให้ตรงนี้เสร็จแล้วการลืมก็ต้องไปเปิดสไลด์สุดท้ายไว้แล้วก็เอาเมาส์วางนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่ปุ่ม select ที่เรียกว่า insert selected reference หรือเราจะเรียกโดยการใช้คำสั่งที่มันมีอยู่เดิมนะครับตรงนี้ก็คือเอาฝั่งจากใน powerpoint ก็กดตรงนี้แล้วเราก็เลือกเอาจากตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็คือเป็น Microsoft PowerPoint นั่นเองนะทันนะครับสะดวกขึ้นนะครับในส่วนนี้อันนี้เรารู้วิธีการใช้ที่เรียกว่าการนำข้อมูลไปใช้งานแล้วทั้ง Microsoft Word แล้วก็ PowerPoint ทีนี้เรามาดูการจัดการข้อมูลแล้วนะครับก็คือการสร้างกลุ่มเพราะนั้นอาจารย์ไม่จำเป็นต้องไปสร้างหลายไลบรารีเราจะแยกกลุ่มออกเป็นเรื่องๆภายในไลบรารีเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีเป็น500 600เนี่ยมันจะเลือกใช้ง่ายอันดับแรกนะครับเราเรียกว่า custom group คือการสร้างมือ custom group นะครับทำง่ายๆคือรายการไหนที่จะสร้างอยู่ในกลุ่มไหนเอามาวางแล้วก็กด control ค้างไว้ว่ารายการไหนที่เราจะเอาไว้ในกลุ่มที่เราจะตั้งชื่อใหม่คือกดcontrol ค้างไว้เสร็จแล้วคลิกขวาครับจะมีคำว่า add reference to แล้วก็มีคำว่า create custom group ทันไหมครับคือแบบนี้จะใช้กับมันไม่มีมากมากครับก็คือมีน้อยๆเนี่ยมันก็จะดีหรอกก็คือกดตรงนี้มันก็จะให้เราสร้างกลุ่มใหม่ตรงนี้ครับคือ my group ก็จะมีคำว่า new group เพราะนั้นอาจารย์อาจจะตั้งชื่อว่าเป็นเรื่องอะไรก็พิมพ์ชื่อกลุ่มออกมาอย่างเงี้ยครับไอ้การสร้างกลุ่มสะดวกยังไงนะครับสะดวกตรงที่ว่าถ้าอาจารย์พิมพ์งานไปเนี่ยพิมพ์งานลงไปแล้วจะแทรกครับถ้าไปใช้วิธีการเลือกจาก reference ทั้งหมดมันจะงงเราก็ใช้วิธีการเลือกจากกลุ่มเนี่ยแล้วก็เอาเมาส์วางแล้วก็กดไอ้ลูกศรตรงเนี้ยมันก็จะสะดวกกว่าที่เราจะไปเลือกจากรายการทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกกลุ่มเนี่ยก็จะสะดวกในการนำไปใช้กับ Microsoft Word ด้วยเพราะว่าจาก Microsoft Word เนี่ยเราก็เลือกตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยแต่ถ้ารายการ reference all reference มีเป็นพันเนี่ยมันจะใช้ลำบากมันจะหายากเพราะฉะนั้นกลุ่มตรงนี้มันก็จะสะดวกในการที่จะเอาไปใช้งานต่อมันจะทำสำเนาไว้นะครับมันไม่ได้ลบออกจาก all reference นะครับเห็นไหมครับตรงคำว่า unfile จะลดลง26ลบ4ก็เหลือ22นะมันก็เริ่มมีกรุ๊ปแล้วไอ้ตรงอันฟายหายไปอันนี้คือแบบแรกคือคลาสต้องคลาสต้องคือแล้วแต่เราจะเลือกทีนี้เรามาดูแบบที่2มันฉลาดมากที่เรียกว่าสมาร์ทกรุ๊ปสมาร์ทกรุ๊ปนะครับจะใช้คำสั่งเมนูชื่อว่ากรุ๊ปข้างบนนะครับกรุ๊ปเห็นกรุ๊ปไหมครับข้างบนจะมีคำว่า create smart group createSmart Group ให้กดตรง Create Smart Group ตัวอย่างนะครับสมมติว่ากลุ่มที่ผมจะตั้งเป็นคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับ asthma อย่างเงี้ยครับผมก็จะพิมพ์ asthma ลงไปเป็นกลุ่มชื่อว่า asthma นี่ผมจะรู้ได้ไงว่า asthma มันอยู่ที่ไหนบ้าง
ก็จะใช้วิธีการตรงนี้ว่าตรงนี้มีคีย์เวิร์ดหรือ title หรือ any field คือส่วนไหนก็ได้ที่มีคำว่า asthma ผมก็จะพิมพ์ asthma ไปแบบนี้ครับทันไหมครับก็คือ1กด smart group ปุ๊บแล้วก็ตั้งชื่อกรุ๊ปให้มันสื่อว่าอันนี้คือ asthmaหรือตรงนี้ผมจะเลือกแค่ให้ไปหาเฉพาะชื่อเรื่องที่มีคำว่า asthma หรือจะเอา abstract ที่มี asthma ฉะนั้นอันนี้สมมติว่าเป็น title ที่มี asthma ก็ได้เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มนี้ create ตรงนี้มันจะเริ่มดึง asthma มีทั้งหมด14รายการตรงนี้จะถูกเห็นไหมครับชื่อเรื่องจะมีคำว่า asthma ทั้งหมดเลยทันไหมครับตรงนี้นึกออกไหมครับส่วนSmart Group แบบที่2นะครับก็คือกดที่ Group สมมติว่าผมต้องการรายการปี2013มาอยู่ด้วยกันผมก็จะกดตั้งชื่อ Group ว่า2013แล้วก็เลือกตัวนี้ว่า Year แล้วก็พิมพ์ตัวนี้ว่า2013แล้วก็ Create และรายการที่เป็น2013ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน Smart Group ที่เป็น2013หรือถ้าเกิดว่าอาจารย์ต้องการ journal ก็ตั้งตรงนี้ว่า create smart group แล้วก็เป็น journal สมมติว่า Lancet แล้วก็เลือกตรงนี้ว่าเป็น journal name อย่างเงี้ยครับแล้วก็พิมพ์ชื่อ journal ออกไปเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม create ตัวนี้เราก็จะได้ journal ชื่อว่า Lancet มาอยู่ด้วยกันตรง group ตัวนี้ครับก็คือสามารถที่จะใช้ smart group ตัวนี้มันจะง่ายสะดวกไม่ต้องมานั่งคัดเองนะครับเราใช้วิธีการกรองตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีเป็นพันเป็นหมื่นมันก็จัดการได้ง่ายนี่แบบที่3แบบสุดท้ายนะครับเรียกว่า combine คือเอากรุ๊ปที่มีอยู่มาเริ่ม combine กันนะครับฉะนั้นแบบที่3เนี่ยก็จะใช้คำว่ากรุ๊ปเหมือนเดิมแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้ว่า create from group ทันไหมครับ create from groupตัวนี้เนี่ยมันก็จะตั้งชื่อกรุ๊ปใหม่ว่าอาจารย์จะเอา asthma สมมตินะครับ asthma สมมติว่าผมเอากรุ๊ปสมกันระหว่าง asthma 2013ผมก็จะเริ่มกรุ๊ป1คือกรุ๊ป asthma กรุ๊ป2คือกรุ๊ป2013แล้วให้มันแอบจังก็คือถ้ามีคีย์เวิร์ดว่า asthma แล้วอยู่ในปี2013ให้สร้างเป็นกรุ๊ปใหม่ผมก็เริ่มกดปุ่ม create ตัวนี้ผมก็จะได้กรุ๊ปใหม่มี5รายการทันไหมครับได้หรอไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเราจะกรองอีกชั้นหนึ่งโดยการ combine ฉะนั้น combine มากกว่า1ด้วยเอากี่กรุ๊ปกี่กรุ๊ปกี่กรุ๊ปก็ใช้วิธีการที่เรียกว่า group form อะไร create form group นั่นเองฉะนั้นตัวนี้จะกรองได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะจัดงานได้ง่ายขึ้นอันไหนที่มันเป็นกรุ๊ปที่เรียกว่า combine มันจะเป็นสี3สีอันไหนที่เป็น smart group ก็จะเป็นรูปแว่นขยายแล้วก็อันไหนที่เป็น custom ก็จะเป็นสีฟ้าครับตัวนี้อ่ะตัวนี้เราเรียกว่าวิธีการจัดการทีนี้ประเด็นสุดท้ายละทำ backup ครับเราจะทำ backup ร่วมกับ EndNote Web เราจะทำสุดท้ายนะครับก็คือทำสำรองข้อมูลฉะนั้นข้อมูลทุกวันนี้นะครับบางอันหาไม่ได้แล้วกลัวสูญหายเราจะเริ่มทำแบ็กอัพฉะนั้นวิธีการทำแบ็กอัพทำอย่างนี้ครับก็คือ1กดที่ edit แล้วก็กดที่ปุ่ม preference ตรงนี้ครับทำไหมครับแล้วเราใช้คำสั่งที่ชื่อว่า sync sync ตรงนี้ครับ sync เห็น sync ไหมครับSync ก็คือ synchronize นั่นแหละครับทำไหมครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือปุ่มนี้ใช้เยอะ edit แล้วก็ preference เนี่ยใช้เยอะเราก็เลือกใช้ปุ่มตรงนี้ครับว่า sync sync ตรงนี้นะครับต้องกดปุ่มถ้าเป็นครั้งแรกต้องกด enable sync ก่อน enable sync มี account EndNote ไหมครับมีใครมีไหมถ้าใครมีแล้วกรอกข้างล่างไล่เลยแต่ถ้าใครไม่มีเดี๋ยวผมพาไปเลยจะกดที่ปุ่ม sign up เนี่ยครับ sign up แล้วมันก็จะลิงก์ไปสู่
หน้า EndNote Web ให้เรา register ทำไหมครับตัวนี้เนี่ยก็เริ่มปุ่มที่เรียกว่าตรงนี้ก็คือ create นะครับก็คือตัวนี้ sign up ปุ๊บก็ให้เรา createจริงๆแล้วถ้าเราเต็มสูมันเนี่ยจะไม่ขึ้นหน้านี้จะขึ้นปุ่ม sign up ทีนี้เราผ่านนี้ไปก่อนคือ create ทันไหมครับทันไหมครับเสร็จแล้วเราก็กรอกอีเมลครับจะใช้อีเมลเป็น username เราพิมพ์อีเมลไปก่อนอีเมลตัวนี้คือมันจะตรวจสอบสถานะก่อนว่าเคยสมัครไว้ก่อนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสมัครปุ๊บมันจะขึ้นปุ่มว่า forgot passwordนี่เราสมมติว่าพิมพ์ว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่ม continue เพื่อให้มันตรวจสอบว่าไม่เคยมี account นี้ทันไหมครับจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ชื่อจริงของเราไปนะทีนี้เรามาดู password นะครับ password เนี่ยต้องประกอบไปด้วยตัวเลขเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวเลขตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นก็คือตัวหนังสือใส่แล้วจะเป็นสีเขียวนี่ขาดตัวเลขกับสัญลักษณ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมพิมพ์ตัวเลขลงไปตัวเลขก็จะกลายเป็นสีเขียวแล้วก็สัญลักษณ์ก็คือกดไปปุ๊บต้องให้มันเป็นเขียว3เขียวถึงจะเรียกว่าเป็นพาสเวิร์ดที่สมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กรอกเดี๋ยวเวลามี EndNote ที่เป็นตัวฟูลแล้วเนี่ย account นี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็คือไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวรอค่อยมาดูว่าถ้าเราเปลี่ยนจากเวอร์ชันที่เป็นตัวเต็มแล้วเราจะใช้ account นี้ได้อย่างไรทำไหมครับเป็นในอ่างกรอกสมมติว่ากรอกไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ password เลือกเนี่ยโลว่าเป็นนักศึกษาเป็นอาจารย์ก็เลือก faculty แล้วก็ subject area แล้วก็เคยใช้ note มากรอกไหมก็คือ bibliography software นะครับแล้วก็ don't send แล้วก็ I agreeเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับเวลาถ้าใครกลับไปบ้านแล้วในอนาคตข้างหน้ามีอยู่แล้วครับมี account เรียบร้อยเปลี่ยนเครื่องคือ account นี้จะใช้เครื่องไหนก็ได้ sync ได้หมดนะครับเราก็แค่กด enable sync แล้วก็แทนที่จะ sign up ก็มากรอกอีเมลตรงนี้แทนตัวนี้ครับอีเมลตรงนี้แทนแค่นี้เองนะครับพอกรอกเสร็จแล้วสมมติว่าผมจะใส่ให้ดูผมก็กดโอเคนะครับตัวนี้มันก็เริ่มออโต้ลิงก์อะไรตัวเนี้ยก็คือใช้ account ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมต พอเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะมากดปุ่มเนี่ย synchronize ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเราตรวจเนี่ยมันจะได้เห็นว่าเห็นไหมครับ sync ปุ๊บตัวนี้จะเรียบร้อยแล้วก็จะเป็น automatic sync เพราะนั้นทุกครั้งที่เกิดว่าก่อนปิดเครื่องหรือเราจะกดปุ่มนี้เลยเพื่อ sync ก็ได้ใช้ได้หมดก็คือที่เรียกว่าตัว enable sync ตัวนี้ enable sync ใช้ได้
ได้นะครับทุกครั้งที่เราทำงานเสร็จเนี่ยเราก็มันจะกดใช่ครับคือไม่กดก็ได้นะครับก่อนที่เราพอเราปิดไลบรารีปุ๊บมันจะซิงก่อนที่ตัวไลบรารีมันจะปิดแล้วตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยจะมีสเตตัสซิงว่าซิงสเตตัสว่าเข้าหรือไม่เข้าอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือสเตตัสว่าเราซิงไหมเสร็จแล้วเมื่อเช้าโฟลเดอร์ที่เราก่อนหน้านั้นนะครับโฟลเดอร์ที่เราสร้างเป็น PDF เอาไว้เนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูยกตัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันจะกลายมาเป็น imported ไปแล้วก็คือไออันที่เราฝากเอาไว้กับมันเพราะมันเข้าไปในระบบแล้วมันจะกลายมาเป็น imported ไปแล้วตรงนี้ก็จะเลยรู้ว่าเข้าไปแล้วเข้าไปในโปรแกรม EndNote ไปเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบไฟล์ให้เราด้วยทันนะครับตรงนี้เพราะนั้นลูกเล่นมันเยอะหน่อยแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ดีกับเวลาส่งบทความเป็นตีพิมพ์หรือว่าทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์นะครับตรงนี้ก็จะใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนนี้ส่วนไอ้ตัวที่เรียกว่าไอ้ตัวที่เป็นคู่มือครับเดี๋ยวผมฝากไว้กับห้องสมุดขั้นตอนการแยกบทแยกไฟล์ครับตรงนี้นะแล้วก็ถ้าอาจารย์มีคำถามใดนะครับผมมีอีเมลในการใช้โปรแกรม EndNote นะครับถ้าเกิดว่า EndNote ตั้งแต่เวอร์ชันไหนก็ได้นะครับบริษัทผมเป็นผู้จำหน่ายก็เลยมีตั้งแต่เวอร์ชันที่7 8 9 10จนถึงปัจจุบันแล้วเป็น10เวอร์ชันแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์มีคำถามว่าโปรแกรมใช้ยังไงพวกนี้นะครับก็ส่งอีเมลไปเดี๋ยวผมขึ้นอีเมลให้เดี๋ยวเนี่ยครับอีเมลของชื่อนี้เพราะนั้นถ้าไปเจอปัญหาจริงเนี่ยมันก็จะว่าเราต้องการแก้แบบจะทำอะไรแต่หลังจากที่เราได้รับตัวเต็มมาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยมาอบรมอีกทีนึงก็ได้นะครับว่าจะอบรมการใช้อีกทีนึงมาทวนก่อนอะไรนะครับซิงค์ใช่ไหมครับซิงค์ก็คือเนี่ยครับ editFN sync แล้วกด enable sync อันนี้ลงมาทะเบียนคือตอนนี้รอตัวเต็มมาก่อนก็ได้ครับก็คือสมัคร account ไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาตัวเต็มมาปุ๊บเราจะได้พื้นที่เนี่ยเราแค่เอา account ที่เราสมัครวันนี้มาใส่ตรงนี้แล้วก็กดโอเคละก็ได้อันนี้มันก็จะได้พื้นที่จัดเก็บให้เราทั้งไฟล์ PDF ทั้งหมดเลยครับไปหมดทั้งยวงนั้นเราเวลาเราจะเรียกกลับมาก็ทำได้ง่ายนะครับก็คือเราสามารถที่จะเรียกคือซิงค์มันปุ๊บข้อมูลที่สมมติว่าเปลี่ยนเครื่องไม่ต้องไปพิมพ์อะไรเลยนะครับสมมติว่าข้อมูลที่เปลี่ยนเครื่องสมมติว่ามันเป็นไลบรารีตัวใหม่มันเป็น0คือ0ข้อมูลไม่มีอะไรเลยเราก็แค่1จะเชื่อมต่อกับไลบรารีตัวใหม่ก็แค่กดตัวนี้แล้วก็แล้วก็ enable sync แล้วก็ใส่ account ของเราไปพอใส่ account ของเราปุ๊บนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้กดปุ่มเนี้ย sync มันก็จะดึงไอข้อมูลที่เราฝากไว้ในเซิร์ฟเวอร์มาลงที่นี่ใหม่เลยนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องมานั่งพิมพ์เพราะนั้นมันจะถ่ายเก็บไว้ให้งั้นทุกครั้งที่เราทำใน desktop เสร็จก็sync ไปเรื่อยๆทีนี้ข้อเสียของอันนี้นะครับคือ X7 เนี่ยพอเรามี PDF เยอะแล้วมันจะอืดหมายถึงว่าเปิดยากเลยล่ะนี่วิธีแก้นะครับถ้าในกรณีที่มันมี PDF เยอะๆแล้วเนี่ยอาจารย์ทำแบบนี้นะครับเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอบรมใหม่ก็คือให้เราไปในโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์เก็บไลบรารีเราครับตรงนี้ตัวอย่างเช่นผมเอาไลบรารีเก็บไว้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับไอซี
มมติว่าตัวอย่างผมเนี่ยเก็บโฟลเดอร์ไว้ใน DICE document ตรงนี้ตัวนี้นะครับมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อ .data อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใน .data ตรงนี้เวลาคลิกเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ PDF ให้อาจารย์คัดแล้วไปวางนอกโฟลเดอร์นี้ไม่งั้นเนี่ยมันจะโหลดนานเลยแหละบางทีเปิดไม่ได้เลยครับเนื่องจาก PDF มันเยอะเพราะนั้นวิธีการแยกของมันก็คือให้แยก PDF ออกจากตัวมันซะออกจากไลบรารีซะมันก็จะเปิดเร็วขึ้นนะมันยังง่ายหน่อยตอนนี้มันเคยมีเจอแล้วนะก็คือเปิดไม่ได้อันวิธีคือวิธีแก้ของมันมันจะได้ไม่อืดนะครับนี่นี่พอได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็รู้วิธีการขั้นตอนแล้วนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดมันมีวิธีการทำหลักๆคือนำเข้าแล้วก็นำออกแค่นั้นเองนะครับว่าเข้าได้กี่วิธีนำออกได้กี่วิธีเสร็จแล้วที่เราต้องใช้บ่อยก็คือการแก้ไขแบบเนี่ยและแบบแก้ไขทำยังไงอาจารย์รู้แล้วว่าแก้ไขยังไงนะครับในส่วนวันนี้หวังว่าในวันนี้เนี่ยคงจะได้รับในส่วนที่เรียกว่าความรู้นะครับในเรื่องของการใช้ EndNote ดีขึ้นว่าประสิทธิภาพในการใช้งานถ้าเราใช้มันเต็มนะครับมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่เต็มก็คือมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ทำสร้างความลำบากให้เราเปล่าๆนั้นตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์มีคำถามใดๆหรือจัดการแก้แบบขยันแทรกฟุตโน้ตไอ้แวนคูเวอร์มีฟุตโน้ตไหมครับไม่มีถ้าจะแทรกฟุตโน้ตก็แทรกได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการฟุตโน้ตก็บอกได้ผมมีเป็นไฟล์แยกเรื่องฟุตโน้ตอะไรพวกนี้มาให้เหมือนกันว่าทำยังไงสำหรับวันนี้ไม่มีคำถามไหมครับตัวนี้เดี๋ยวคราวหน้าที่เขาได้ตัวเต็มมาแล้วเรามาอีกทีนึงนะครับเราจะได้ลงที่เครื่องเราหรือเอาเครื่องเรามาก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่มีอะไรก็ขอบคุณอาจารย์นะครับนักศึกษาแล้วก็บุคลากรจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าโชคดีมีเงินใช้ทุกคนนะครับสวัสดีนะครับที่ได้ให้ความรู้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจังเลย